ก็เมื่อเช้าฟังดูก็ แทบทุกคนเลยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยบอกว่าขนาดในยุคที่มีอำนาจพิเศษยังทำได้ยากปฏิรูปอะไรก็ยังแทบจะทำไม่ได้เลยไม่ต้องไปหวังว่าเลือกตั้งนี้เป็นยังไง คนก็เข้าใจเข้าใจคนก็รู้อยู่แล้วมันนานมาแล้วมันมีมากมายก็เลือกตั้งมาตั้ง80ปีแล้ว80กว่าแล้วมีบางคนเสนอว่าน่าจะเนี่ยอยู่ไปทำไหมเนี่ยอะไรนะใช่ยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยก็มันยังดีอยู่นะควรจะทำไปเรื่อยๆจะต้องไปกังวลทำไมเราก็เลือกตั้งไม่เลือกตั้งเออทำมันไม่ดีแล้วประชาชนก็โพลก็ออกมาโพลเสียงมาเออคะแนนตกเราหยุดเถอะแต่คะแนนยังดีอยู่เงี้ยไม่น่าจะทำให้ของเราเลยมันติดปัญหาต่างชาติมันกดดันต่างชาติไปฟังมันทำไมมันประเทศของกูใส่เกือกมาทำไมอเมริกานี่มันร้ายอเมริกามันกดดันคือมันจะกดดันมาดูไอ้เบื้องหลังกฎหมายนั่นอยากให้เขาดีเขาดีกันเขาดีไปคือถ้าเป็นประชาธิปไตยมันเข้าทะลวงทะลวงเข้ามาต้องทำได้ถ้าเป็นเผด็จการเนี่ยมันทะลวงยากไม่ใช่ประชาธิปไตยทะลวงยากถ้าเผด็จการทะลวงง่ายมันก็จับตัวเผด็จการข่มเผด็จการคุมเผด็จการตัวเดียวก็ได้แต่ประชาธิปไตยในประชาชนเข้ามาไม่ยากไม่ได้เพราะฉะนั้นพูดเอาประชาธิปไตยผมพูดไปถึงประชาธิปไตยเก๊ประชาธิปไตยเก๊ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วไอ้เผด็จการประชาชนท่านจริงอย่างทักษิณอย่างเงี้ยประชาใจเก๊จับมือพูดกับทักษิณกันได้ยังไงก็จบตรงนั้นมือเสร็จหมดแล้วจะไปมีอะไรแต่นี่ประชาชนโอ้โหจะไปพูดกับเขาได้ไงประชาชนทั้งประเทศมีการก็เร่งให้เลือกตั้งอยู่นะนั่นแหละมันก็อย่างนั้นเข้าทางเขาเข้าทางเขาดิเพราะว่าจริงๆจุกพลเอกประยุทธ์ในประชาชนมี power เรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่แค่ว่าที่บอกว่าอยากให้เลือกตั้งตามเนี่ยเขาเองประชาธิปไตยเนี่ยเขามุ่งมั่นเลยว่าจุดสำคัญต้องเลือกตั้งไม่เลือกตั้งมันไม่ใช่เรื่องของความเห็นของประชาชนเพราะฉะนั้นคุณมานั่งบริหารอยู่อย่างนี้ไม่ใช่คนประชาชนเลือกอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยหรอกประชาธิปไตยต้องคนเลือกคนไม่เลือกไม่ประชาธิปไตยมันเอาแต่รูปแบบมันเอาแต่บัญญัติมันเอาแต่ทฤษฎีมันไม่เอาเนื้อหาตรงนี้มันไม่รู้เนื้อหาจริงๆของความเป็นประชาธิปไตยคืออะไรที่ผมเคยอธิบายเนี่ยประชาธิปไตยในพระพุทธเจ้านี่ยอดสุดยอดในประชาธิปไตยท่านประพฤติประชาธิปไตยตลอดยุคของท่านเลยคนไม่เข้าใจหรอกประชาธิปไตยอะไรว่าประเทศสมบูรณาญาสิทธิราชโลกอยู่ในยุคท่าประชาธิปไตยได้ไงคนก็ไม่รู้เรื่องเราพูดถึงเนื้อหาประชาธิปไตยคืออิสระเสรีภาพลดตัวตนไม่มีตัวตนแล้วเอาจิตวิญญาณเป็นปัญญาจิตวิญญาณมีหลักรู้จักวินิจฉัยรู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีไม่ดีแล้วมีน้ำใจจิตวิญญาณมีประชาชนจิตวิญญาณเป็นพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอย่างนี้คือประชาธิปไตยนี่คือเนื้อแก่นของประชาธิปไตย1ไร้อัตตา2อิสระ3จิตวิญญาณมีปัญญาประเสริฐนี่คือประชาธิปไตยที่สุดยอดแต่ทำไมคนรัฐศาสตร์เรียนที่ไหนแบบนี้คนส่วนใหญ่มันไม่เข้าใจแค่เนื้อหามันเอาแต่เปลือกกับพี อย่างพวกเราเนี่ยอิสระใครจะมาบังคับใครคุณไม่พอใจคุณออกไปดิก็อยู่ในนี้กันมาเองทั้งนั้นนะอิสระแล้วก็มาลดตัวตนก็รู้มาที่นี่ต้องมาถูกลดตัวตนกันให้หมดตัวตนใครหมดได้ก็อยู่สบายเลยเป็นแกนของที่นี่ไปเลยนะแล้วก็เรียนรู้ทางจิตวิญญาณอิสระก็จิตวิญญาณไล่ตัวตนก็จิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นหลักประชาธิปไตยไม่มีจิตวิญญาณไม่มีเนื้อพวกนี้ประชาธิปไตยเปลือกทั้งนั้นน่ะประชาธิปไตยรูปแบบนี่ไปทำ
ไปทำให้ขึ้นจอทำแบบยำมากแค่นี้ก็พอแล้วใช่เอาไปตัดพูดยำซ้ำไปรีรันสักร้อยเที่ยวจบรายการก่อนหลังรายการอันนี้เนื้อหาแค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วที่มาถ้านายกตู่เอาคำพระครูไปพูดจะดีมากนายกตู่ลดตัวลงมาว่าที่ผมมาเนี่ยเพราะประชาชนเรียกร้องผมถึงมาปฏิวัติอะไรเงี้ยจบเลยแล้วก็อยู่ต่อไม่ต้องไปเลือกตั้งหรอกอันนี้ยังไม่ยอมพูดตรงนี้แต่ลึกรู้ครับรู้ว่ามาอย่างไรพูดไม่ได้พวกนักการเมืองก็เลยต้องดึงลงไปเล่นร่วมกันตู่ก็ต้องลงไปเล่นร่วมน่าจะเข้าใจว่าประชาชนปฏิวัติเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตู่ก็มาบอกว่าผมขอยึดอำนาจนะคือตัวแทนของประชาชนแล้วก็ทำหน้าที่ตามตัวเองมีตำแหน่งหน้าที่เรียบร้อยทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างมันเสร็จหมดแล้วแล้วประชาชนเขาก็โอเคตู่จะยึดก็ตู่ปลงเขาไม่มีใครค้านนี่เพราะไม่มีใครตำแหน่งหน้าที่เขาด้วยแล้วไม่มีใครค้านด้วยก็มีพวกแดงเยอะๆๆๆเท่านั้นประชาชนต้องมาปฏิบัติก็ดีด้วยปฏิบัติได้ดีด้วยก็เลยเหมาะสมทุกอย่างแล้วมันเป็นประชาธิปไตยแล้วประชาตอนนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วเป็นประชาธิปไตยโดยสัจจะด้วยไม่ใช่ประชาธิปไตยเปลือกๆประชาธิปไตยแก่นๆเลยวันถ้าเขาไม่ดีจริงแล้วก็ประเทศต่างๆเขาไม่ยอมรับแต่นี่ยอมรับเพราะว่าเขาประพฤติแล้วเขามีการทำให้ดูแล้วอ๋ออย่างนี้ต้องให้เขาประชาชนนี่แหละประชาชนไม่ต่อต้านประชาชนก็ไม่ต่อต้านประเทศอื่นเขาก็ดูด้วยว่าคุณทำยังไงคุณกดขี่ประชาชนคุณทำเพื่อประชาชนเอานี่เขาทำเพื่อประชาชนเขาขนาดนี้ใช่ได้แล้วเขาจะไปต่อต้านทำไมเขาก็ยอมรับกันทุกตกลงทุกวันนี้เนี่ยใครประเทศไหนแล้วไม่ยอมรับนายกตัวคือมันเป็นแล้วมันเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบจริงๆโดยพฤตินัยโดยเนื้อแท้ด้วยไม่ใช่โดยเปลือกไม่ใช่โดยวิธีการไม่ใช่ด้วยรูปแบบเท่านั้นตอนนั้นประเทศอะไรพวกอียิปต์พวกอะไรเนี่ยที่ว่ามีปฏิวัติแล้วประชาชนก็ไม่ยอมตุรกีนะประชาชนก็ออกมาประท้วงเอาคืนปฏิวัติไม่ได้อาหรับสปินแบบไล่ทุกประเทศนั่นแหละมันก็ชัดเจนอยู่ทุกอย่างเลยก็เราบ้านเมืองอยู่ดีๆอย่างเงี้ยเรามีทหารปฏิวัติทุกคนเลยใครจะไปยอมประชาชนจะยอมได้ยังไงไม่มีนะสุดยอดจริงแล้วก็ประเทศที่ใกล้เคียงติดต่อกับพม่าเนี่ยเขาก็ปฏิวัติยึดอำนาจมาตั้งกี่ปีสี่สิบห้าสิบปีช่วงที่ก่อนห้าสิบปีก่อนที่มีเลือกตั้งเนี่ยตอนที่วิตุจะปฏิวัติช่วงนั้นเนี่ยยิ่งรักก็ทำน้ำท่วมประเทศไว้เยอะมากทหารก็ไปช่วยเอาอยู่คือทหารก็ช่วยมาตลอดทิ้งช่วงมามีคนเห็นอยู่เราก็ไปชุมนุมเห็นอยู่ว่าทหารทำอะไรเพราะว่าประชาชนปฏิวัติในคนสังคมมันบอกว่าถ้าประชาชนไม่มีปืนมันเปิดไม่ได้นั่นแหละมันเป็นประชาธิปไตยจริงๆประชาชนปฏิวัตินั่นคือประชาธิปไตยจริงๆแต่ทีนี้หนึ่งประชาชนไม่มีอาวุธจะบอกว่าปฏิวัติโดยใช้อำนาจมันไม่ได้ใช้อำนาจมันใช้คุณธรรมเราปฏิวัติในปฏิวัติโดยคุณธรรมปฏิวัติโดยสัจจะคือเราไปบอกไม่มีอาวุธโดยความสงบเรียบร้อยถูกต้องตามสากลทุกอย่างไปบอกว่ารัฐบาลออกรัฐบาลออกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกต้องนี้ก็สาธยายผู้รู้วิทยากรก็มาพูดมาอธิบายจนประชาชนเข้าใจประชาชนเห็นจริงประชาชนมันก็เลยเรียบร้อยขึ้นมาจนสุดท้ายรัฐบาลก็หลุดจริงนี่คือบทบาทของประชาธิปไตยของเมืองไทยที่ได้ทำมาสวยสดงดงามมาตลอดเลยซึ่งไม่ใช่ว่ามันนั่งฆ่ากันแกงกันยึดอำนาจกันอย่างที่ประเทศต่างๆเขาทำประเทศไทยนี่ยอดประชาธิปไตยเลยนักรัฐศาสตร์อะไรไม่รู้กันได้เขารู้แต่เขาไม่ชัดไม่ชัดใช่แต่รู้แต่เขาไม่ชัด
มันสุดยอดแล้วที่เราไม่ได้พูดโดยไม่มีของจริงไม่มีอะไรอ้างอิงยืนยันมันจริงมันดีที่สุดแล้วไอ้ที่มันยิงปืนมันโยนระเบิดไอ้แก๊สน้ำตามาทำอะไรใจจนต้องมาฆ่าแกงคนอื่นเขานะมันพวกรัฐบาลที่มันยึดอำนาจไว้อย่างเก่าประชาชนเขาไม่ได้ไปทำอะไรเลยเพราะรัฐบาลนะมันเลวมันชั่วชั่วจนกระทั่งมันฆ่าประชาชนประชาชนก็ปฏิวัติด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีอาวุธไม่ทำร้ายใครสุดท้ายมันก็ชนะด้วยสัจจะรัฐบาลก็ล้มไปหมดจบไปหมดก็เป็นปรากฏการณ์จริงนะเป็นฟีโนเมนอลที่แท้จริงที่เกิดมันได้ศาลมารองรับด้วยมั้งครับฮะศาลมารองรับประชาชนด้วยว่าก็ถูกต้องสิประชาชนศาลก็ต้องรองรับแต่ประชาศาลก็ต้องทำหน้าที่สิในขณะที่ประชาชนก็ทำถูกต้องแล้วศาลก็ต้องรู้ว่าถูกต้องก็ต้องรับยอมรับก็ไม่เห็นจะผิดอะไรนี่ก็ศาลก็ทำหน้าที่สำรองศาลก็ชี้รัฐบาลออกไปได้แล้วมันถูกต้องทุกอย่างก็ดีแล้วสอดคล้องกันกฎหมายก็ถูกต้องด้วยใช่มันถูกต้องทุกอย่างเลยก็เรียบร้อยจนเรียบร้อยเราถึงค่อยเลิกรามาพอหยุดเขายึดแล้วเราก็ต้องออกมาแต่เมืองไทยปฏิวัติก็ไม่เคยมีไม่เรียบร้อยนี่แหละคราวนี้แหละเรียบร้อยที่สุดดีที่สุดนี่แหละแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีแต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีอันนี้ดีที่สุดนั่นก็จอมพลสฤษดิ์ไม่มียุคได้อันนี้แหละยุคนี้มันเข้ายุคสมบูรณ์แบบมันก็ไม่มีตีกันมาตลอดไม่มีใครคัดค้านไม่มีใครปฏิวัติทีไรก็ทิ้งหน้าได้คนที่ยึดนั้นยึดอำนาจนั้นไปปฏิบัติการยึดอำนาจก็ทำหน้าที่บริหารทำหน้าที่ทำงานบริหารปกครองต่อแล้วเขาบริหารปกครองเขาบริหารปกครองเป็นประชาธิปไตยเป็นการบริเป็นการอภิบาลที่ดีได้หรือไม่ล่ะก็ได้มันมีอธิปไตยกับอภิบาลพอยึดอำนาจไปแล้วไปใช้อำนาจอธิปไตยเบ่งคมแต่นี่เขาไม่ได้ใช้อำนาจที่ประชาธิปไตยเป็นของเขาใช้อภิบาลบริหารปกครองจัดการให้ดีก็งามแล้วดีแล้วเมื่อดีแล้วก็ควรจะต้อง forward go ahead เรื่องอะไรจะต้องไปหยุดชะงักทำไมแหมอุตส่าห์จะโตอยู่ดีๆดีมาดับได้ไงมันไม่ควรจะต้องมีอะไรชะงักไปสะดุดชะงักทำไมไปยึกยักอีกทำไมแต่เขาก็จะต้องพวกอีกอยากได้อำนาจคืนพวกอะไรมันก็อย่างนี้แหละมันเป็นธรรมชาติเพราะถ้าเราชัดเจนแล้วก็ต้องไปแก้อะไรมากมายแต่อีกแหละถ้าเผื่อว่ามันจริงก็เลือกตั้งก็เลือกเลือกแล้วมันก็ได้คนเก่านี่แหละเพราะฉะนั้นต่างๆนานามันร้วนแล้วแต่มันจะเข้ามาหาตัวแบบเก่ามันจะเกิดการด้วยการทำเองหรือประชาชนช่วยกันทำเช่นพรรคนี้ตั้งเพื่อรองรับเพื่อที่จะสนับสนุนคนนี้แหละนายกตู่นายกตู่ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรเราเขาทำคนเขาเองประชาชนเขาคิดอ่านเองต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดไปตามจริงทั้งนั้นเลยเกิดคะแนนออกมาถล่มและคนก็ไปหาเรื่องว่าเนี่ยไปคบคิดกันทำมาตั้งพรรคไม่รองนะอะไรนะเขาทำหรือไม่ทำคุณรู้จริงหรอจะพูดไงก็พูดได้ตู่เป็นคนไปสั่งให้พรรคประชารัฐนั่นเขาตั้งขึ้นจริงๆหรืออะไรงี้เป็นต้นถึงแม้ว่าตู่เขาจะไปทำจริงมันก็ไม่เสียหายอะไรมันอยู่ที่ตัวแก่นแท้เลยว่าแล้วนายกตู่เขาบริหารดีมากก็ดีนี่โพงก็ว่าดีเขาจะตั้งพรรคคือยิ่งดีทีแต่ตอนนี้ก็เลยบอกว่าเอาละตัวเองก็ยังไม่ประกาศจริงๆแล้วก็ไม่รู้นะว่าพรรคเป็นประชาชนก็ชวนชูจันทร์เป็นคนชวนกันมาพรรคตั้งหรือว่ามีอะไรสัญญาณจากตู่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้ความจริงเป็นยังไงก็
แต่ยังไงก็แล้วแต่ที่เราเอาตัวเนื้อแท้ว่ามันเป็นของดีไหมล่ะถ้าของดีก็ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆแล้วคุณชวนชูจันทร์ก็ไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่เจ้าของบริษัทนั้นๆนี่ๆอะไรยิ่งใหญ่โนเนมมาจากไหนก็ไม่รู้มาตั้งพรรคขึ้นมารองรับกระจอกอย่างไรดีก็ไม่เห็นมีปัญหาพวกมีทุนเท่าไหร่ไม่มีทุนจนด้วยแต่เสี่ยงมอมมอมก็ไม่มีปัญหาอะไรไปกลัวอะไรกันนะขอโทษก็เลยเดินหมวดหนึ่งความงดงามของประชาธิปไตยในเมืองไทยเดี๋ยวท่านสรุปได้เอาออกเลยต้องไม่แคร์หรอกไม่แคร์หรอกI don't care if the sun don't shine. I don't care if the moon go bright. ไม่ว่าพระจันทร์จะตาบอดก็ไม่ต้องกลัวยังไงก็ดีว่าบิ๊กยูคิดโลบาแต่ละทีแต่ละทีจตุพรเห็นด้วยเลยจะเลือกตั้งอยู่แล้วแต่เรื่องรัฐบาลเฉพาะการตอนนั้นบอกอยากเลือกตั้งมาอีกทีไปอีกเรื่องนึงมีอะไรมาทำที่มีเดนจินดาแกก็คิดไปเรื่อยเลยฟุ้งซ่านไปตามประสาบรรดาเราเนี่ยนายกมาขนาดไปหมู่บ้านใกล้ปืนเที่ยงนะบรรดานายกชลิศก็เคยมานายกทักษิณก็เคยมามีมาตอนยิงตำแหน่งนายกอีกคนเดียวฮะตอนที่ตำแหน่งเป็นนายกมีคนเดียวใช่ทักษิณชวลิตชวลิตตอนนั้นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนายกแต่ว่ามาเคยเป็นนายกเคยเป็นนายกเคยเป็นนายกมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยชวลิตก็มารัฐมนตรีมีเยอะหลายคนมาตั้งแต่ต้นเริ่มตั้งหมู่บ้านมีรัฐมนตรีแม้แต่นุนาก็ยังเคยมาเลยรัฐมนตรีนุนาก็ยังมาตอนนั้นนั่งเรือเข้ามาที่เรือนเพิงกันสมัยก่อนว่าใช่รัฐมนตรีมาไม่ใช่น้อยรัฐมนตรีอะไรรัฐมนตรีสุดารัตน์ไม่มาเอาสุดารัตน์ไม่เคยมานะมาครับมาเลยเป็นมหาไทยตอนนั้นเป็นมหาไทยครับรัฐมนตรีอะไรชื่ออะไรที่มาหล่อมรกอไปให้ต้นรับกันต้นทางรัฐมนตรีมรกอตอนน้ำท่วมเลยครับน้ำท่วมไม่น้ำท่วมเลยรัฐมนตรีอะไรนา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 นี่มาเยอะเพื่อนเป็นหมู่บ้านที่ไม่เหมือนหมู่บ้านอื่นเขาตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านเลยทุกคนก็มาตอนที่สนั่นนะครับตอนนั้นเป็นมหาไทยเนี่ยพวกเราท่วมคนหนึ่งฟ้าเป็นใหญ่บ้านต่อการต้อนรับจะยาวเลยเราบอกกันดีเราตีฟังคนชาวบ้านมาใช่ที่เลยครับยังไม่ค่อยปวดเท่าไหร่เลยแต่นั่งปวดแล้วมันหกโมงกลัวแล้วอ่ะนั่งสมาธิ